ค่ะค่ะไปแล้วหยุดเริ่มได้เลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเด็กๆมาดูหลักการที่ใช้หลักว่าเราจะใช้คำบันอย่างไรนะลูกมาดูสไลด์ต่อไปเลยค่ะการอ่านและการเขียนคำที่ใช้บันใช่ไหมเด็กๆดูตัวอย่างคำเด็กๆเปิดคุณนุ่นเปิดหน้าต่อไปนะคะเด็กๆดูสังเกตคำต่อไปนี้สิลูกคำแรกอ่านว่าอะไรคะบันไดสักบันไดบันไดใช่ไหมเวลาเราเขียนสะกดคําเราจะเขียนว่าไงบออะนอบันดอไอไดรวมกันเป็นบันไดบันไดส่วนคําที่2บันทึกเห็นมั้ยนักเรียนลองสะกดคําสิบออะนอบันทออึกอทึกเป็นบันทึกคําที่3บันเทิงบออะโลบันเทิงสมมติว่าบออะโลบันทอเองอเทิงเป็นบันเทิงสังเกตว่าคำสามคำนี้เนี่ยบันไดบันทึกแล้วก็บันเทิงเนี่ยเป็นคำที่ใช้บันไม้หันอากาศนอหนูใช่ไหมลูกใช่ค่ะดูคำต่อไปเลยคำที่ใช้บันไม้หันอากาศนอหนูเนี่ยจะมี5คำก็คือให้ข่าวรู้ว่าบันไดบันทึกบันเทิงส่วนดูคำต่อไปสิลูกเป็นคำที่ใช้บันรอหันมาดูมีคำว่าบันจุบันทัดแล้วก็บันพดเห็นไหมบันพดหมายถึงอะไรลูกในรูปนักเรียนดูสิบันพดหมายถึงอะไรเอ่ยบันพดหมายถึงภูเขาเห็นไหมภูเขาเห็นไหมสังเกตว่าคำพวกนี้จะใช้บันรอหันคำพวกนี้จะใช้บันรอหันมาลูกดูหน้าต่อไปอันนี้คือคำที่ใช้รอหันอย่างเช่นคำแรกคือกันเชียงกันเชียงคืออะไรนักเรียนลองทายซิในรูปเขามีคืออะไรลูกเก่งมากเลยมันคือท่าว่ายน้ำท่ากันเชียงเนี่ยเห็นไหมนักว่ายน้ำกำลังว่ายน้ำอยู่ส่วนคำที่สองอ่านว่าอะไรคะภรรยาภรรยาภรรยาคำที่สามแปลว่าจัดสรรบ้านจัดสรรหมู่บ้านจัดสรรเห็นไหมคำว่าสรรใช้รอหันแล้วคำสามคำนี้กันเชียงภรรยาจัดสรรเนี่ยเป็นคำที่ใช้รอหันไม่มีตัวสะกดสรุปแล้วเนี่ยมาดูเห็นไหมสังเกตว่าคำที่ใช้รอหันเนี่ยถ้าไม่มีตัวสะกดจะอ่านออกเสียงสระเป็นเสียงอะแล้วก็อ่านออกเสียงตัวสะกดเป็นเสียงมาตาตัวสะกดในแม่กลเห็นไหมลูกอย่างเช่นคำว่ากันเมื่อกี้การสันแต่ถ้ามีตัวสะกดเนี่ยจะอ่านออกเสียงสระเป็นเสียงอะแล้วก็ออกเสียงตัวสะกดตามมาตาตัวสะกดของคำนั้นๆเลยนักเรียนเข้าใจไหมเข้าใจครับมาดูหน้าต่อไปค่ะนี่เห็นไหมคุณครูบอกว่าคำที่ใช้บันจะมีคำในภาษาไทยเนี่ยแค่5คำที่ใช้บันไม้หันอากาศนอหนูมีคำว่าอะไรบ้างบันไดบันไดบันทึกบันเทิงบันลือบันจำได้ไหมมีบทบันดาลลงบันไดไหนใครจำได้บ้างหนูครับลองท่องได้ไหมไว้จำจงดี
บันดาลลงบันไดบันทึกไว้จำจงดีอ่ะรื่นเริงบันเทิงดีเสียงบรรลือสนั่นดังใช่ไหมลูกเห็นไหมบันดาลก็หมายถึงอะไรล่ะให้เกิดมีขึ้นขันบันดาลให้เกิดขึ้นบันไดก็คือสิ่งที่ทำเป็นขั้นๆก็คือบันไดที่เราใช้กันอยู่บันทึกคืออะไรลูกการจดข้อความการจดบันทึกบันเทิงก็คืออะไรความเบิกบานรื่นเริงทำให้รู้สึกสนุกบรรลือหมายถึงเสียงบรรลือที่เปล่งดังก้องดูหน้าต่อไปค่ะนักเรียนลองอ่านสิลูกคำที่ใช้บรรที่ไม่มีตัวสะกดไหนภูมินอยู่ไหมลูกอยู่ค่ะภูมินอ่านตัวอย่างคำให้คุณครูฟังหน่อยบรรจงอ่านว่าบรรจงบันดาอ่านว่าบันดาบันทุกอ่านว่าบันทุกบันไลอ่านว่าบันไลบันหารอ่านว่าบันหารเก่งมากค่ะเป็นคำที่ใช้บันที่มีตัวสะกดไหมลูกมีไหมเนี่ยบันมีตัวสะกดไหมไม่มีจะออกเสียงไม่มีเหมือนมีแม่กลเห็นไหมบันจะออกเสียงเหมือนมีมาตราตัวสะกดแม่กลต่อไปเป็นคำที่ใช้รอหันคำที่ใช้รอหันก็คือจะมีคำที่ใช้รอหันไม่มีตัวสะกดแล้วก็รอหันมีตัวสะกดนะคะมาดูหลักในการอ่านคำที่ใช้รอหันกันบ้างเห็นไหมนี่ไหนคินอ่านตัวอย่างคำให้คุณครูฟังสิลูกคินอ่านของคำอันไหนครับตัวอย่างคำนี่เห็นไหมมันญาติคำแรกเลยอ๋อมันญาติอ่านว่ามันญาติจัญญาอ่านว่าจัญญาขันอ่านว่าขันสวรรค์อ่านว่าสวรรค์สรรพากรอ่านว่าสรรพากรครับสรรพากรอ่านว่าสรรพากรสังเกตว่าคำพวกนี้จะไม่มีตัวสะกดออกเสียงเหมือนมีตัวสะกดอยู่ในแม่กลใช่ครับเห็นไหมแม่กลส่วนคำที่ใช้รอหันมีตัวสะกดนักเรียนดูคำที่ใช้รอหันมีตัวสะกดบ้างมีคำว่าอะไรบ้างเนี่ยดูซิในตัวอย่างคำแรกกรรมการคำต่อไปอ่านว่าอะไรคะธรรมดามีตัวสะกดอยู่ในมาตราอะไรเอ่ยมีตัวสะกดอยู่ในมาตรากรมมาตรากรมเห็นไหมมีมอม้าสะกดต่อไปวรรณคดีมีตัวสะกดมาตราอะไรคะแม่กลแม่กลมาตราแม่กลอุปสรรคแม่กกครับอุปสรรคแม่อะไรลูกแม่กกครับแม่กกผิวพรรณแม่กลครับแม่กลถูกต้องเห็นไหมว่าคำที่ใช้รอหันที่มีตัวสะกดเนี่ยจะอ่านออกเสียงตามตัวสะกดของคำนั้นๆเลยเห็นไหมลูกกรรมก็อ่านเสียงตัวสะกดแม่กลมธรรมดาก็แม่กลมเห็นไหมเรียนเข้าใจไหมลูกใช่ครับนี่ไงบันดาลลงบันไดไหนอ่านพร้อมกันอีกรอบสินักเรียนให้ดูตรงบันดาลลงบันไดบันทึกให้ดูจงดีเรื่องบันทึกดีเสียงบันลือสนั่นดังเก่งมากบันลือสนั่นบันดาลลงบันไดเห็นไหมคำที่ใช้บันจะมีห้าคำใช่ไหมลูกนี่บันดาลบันไดบันทึกบันเทิงแล้วก็บันมาดูต่อไปเลย
อันนี้เป็นตัวอย่างคำพี่ครัวมาให้นักเรียนได้ดูว่าคำที่ใช้บันพระหันมีคำว่าอะไรบ้างช่วยกันอ่านสิลูกช่วยกันอ่านพร้อมกันเลยคำหนึ่งที่หนึ่งบันจบบันจบบันนารักบันจบบันเจอนะคืออะไรบันนารักบันนารักบันนารักคืออะไรคะบันนารักคือผู้ที่ดูแลอยู่ในห้องสมุดคอยดูแลหนังสือบันทองทำไมมีบันรักถึงอันวะบันยายบันลุบันเลงบันเลงบันทุกบันทุกบันทมบันลุอันนี้ซ้ำไปหนึ่งคำไม่เป็นไรคำนี้อ่านได้ไหมบันจะดูดูคำที่ใช้รอผ่านไม่มีตัวสะกดวัชรพงษ์ในหลูวัชรพงษ์มารออะไรล่ะเขาทำไปไหนกันไหนแล้ววัชรพงษ์วัชรพงษ์กันโชคอ่านหมดเลยกันนิกากันแสงตั้งคันคันลองคันลองชักกันคันขามันคาไม่ยันยงสรรหาสรรสร้างสรรสร้างมหัศจรรย์อะไรเนี่ยอันอะไรไม่รู้อันนกคำนี้อันว่าอันนกดำบันสรรเสริญทุกเก่งมากลูกนักเรียนไม่เขียนหน้าจอนะลูกนักเรียนไม่เขียนหน้าจอนะอันนี้เป็นคำที่ใช้รอหันมีตัวสะกดใครจะอ่านให้ครูได้บ้างใครจะอ่านให้ครูฟังได้บ้างอ่านให้เพื่อนฟังผมอ่านอ่านเลยลูกกรรมการกรรมพันธุ์กรรมวิธีกรรมวิธีกรรมสิทธิ์จักรอ่านว่าอะไรลูกคำนี้จักรพรรดิจักรพรรดิเห็นไหมจักรพรรดิทัศนะถ้าแดดเนี่ยถ้าแดดเปลี่ยนเป็นโดดถ้าแดดพันนาพันนานาพันนานาพันพันการแดดแต่ถ้าหลายอันพันพระชนบรรพชาบรรพบุรุษวัฒนะวัฒนธรรมวัดพันนานาพันนานาเหรอนักขนายกมัคคนายกมัคคนายกวัคกรวรรณกรรมวรรณคดีวรรณคดีวรรณยุกสรรพนามสุพรรณบุรีนิทรรศการนิทรรศการมาดูหน้าต่อไปค่ะอ่านผิดอันเป็นสรุปแล้วคำที่ใช้รอตัวสะกดจะออกเสียงจะออกเสียงละในมาตราแม่กลจะมีส่วนคำที่เสียงในมาตรากลเปลี่ยนฟังครูนะลูกเปลี่ยนที่ใช้รอหันมีตัวสะกดใครจะนักเรียนส่วนคำที่ใช้รอหันมีตัวสะกดเนี่ยจะออกเสียงอะและเสียงตัวสะกดตามมาตราตัวสะกดของคำนั้นๆส่วนคำที่ใช้บันไม่หันอากาศนอหนูกับบันรอหันเนี่ยเป็นการเขียนเฉพาะของคำแต่ละคำวันนี้คุณครูมีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนลองทำสิลูกแบบทดสอบช่วยกันตอบนักเรียนไม่ต้องจดอะไรเลยนักเรียนแค่ช่วยตอบอย่างเดียวข้อที่หนึ่งถามว่ารอเรือสองตัวเนี่ยเราเรียกว่าอะไรลูกรอหันครับตอบข้อไหนรอสองครับข้อสองครับตอบข้อสองรอหันข้อที่สองในครูข้อที่สองรอหันทำหน้าที่เหมือนเสียงสระใดส
อ่านสระอะไรลูกสระอ่านครับสระอ่านข้อที่สองรอหันทำหน้าที่เหมือนเสียงสระอ่ะถูกต้องดูไปพร้อมๆกันนะจะได้ไปทำข้อสอบได้อันนี้เป็นตัวอย่างข้อที่สามคำในข้อใดเขียนผิดคำในข้อใดเขียนผิดลูกบันทึกครับข้อสามบันทึกครับข้อสามข้อสามบันทึกต้องเขียนยังไงบันทึกต้องเขียนยังไงบอกอ่ะเราบอไม่หันอากาศนอนหนูใช่ไหมลูกต่อไปข้อที่สี่ข้อที่สี่คำในข้อใดเขียนถูกเมื่อกี้เขียนผิดแล้วมาดูข้อดีบ้างข้อไหนเขียนถูกบันไดบันไดบันไดใช่ไหมส่วนคำอื่นๆต้องใช้อะไรเหมือนกันคำบันคำไหนเหมือนกันบันดาลกับบันทึกครับบันโลหันบันดาลต้องใช้บอไม่หันอากาศนอนหนูใช่ไหมใช่ครับบันเทิงต่อไปบันข้อที่ห้าคำที่ใช้รอหันในข้อใดไม่มีตัวสะกดดูนะคำที่ใช้รอหันในข้อใดไม่มีตัวสะกดสวรรคตครับดูคำที่หนึ่งอ่านว่าสวรรคตคำที่สองอ่านว่าอะไรคะนิทัศการนิทัศการมีตัวสะกดไหมมีครับมีคืออะไรล่ะแม่อะไรนิทัศมาตราอะไรคะลูกมาตราอะไรลูกแม่กดแม่กดแม่กดข้อที่สามวัฒนธรรมวัฒนธรรมแม่อะไรลูกแม่กลมแม่กลมใช่ไหมข้อที่สี่กรรมการแม่อะไรลูกแม่กลมครับแม่กลฉะนั้นข้อที่ไม่มีตัวสะกดก็คือคำว่าสวรรคตสวรรคตข้อที่หนึ่งค่ะต่อไปมาดูข้อหกข้อหกคำที่ใช้รอหันในข้อใดมีตัวสะกดคำที่ใช้รอหันในข้อใดมีตัวสะกดคำที่หนึ่งฉะกันฉะกันมีตัวสะกดไหมลูกไม่มีข้อสองพันนาครับพันนาไม่มีคำที่สามมหัศจรรย์ไม่มีครับไม่มีคำที่สี่พันนานามีไหมลูกมีอยู่ในแม่อะไรลูกอยู่ในแม่อะไรคะแม่กลครับแม่กลเก่งมากเลยแม่กลใช่ไหมนอนหนูแต่อันนี้เป็นนอนเนสกดต่อไปข้อที่7มาดูข้อนี้นักเรียนควรขอคำแนะนำในการเลือกอ่านหนังสือจากข้อใดบรรณารักษ์ในห้องสมุดมีใครอยู่ครูได้พูดไปแล้วบรรณารักษ์มีบรรณารักษ์ใช่ไหมลูกมีบรรณารักษ์ที่คอยดูแลหนังสือคอยดูแลห้องสมุดอยู่บรรณานุกรมคืออะไรบรรณานุกรมหนังสือครับบรรณานุกรมเหมือนเป็นการอ้างอิงแหล่งบรรณานุกรมบรรพบุรุษบรรยากาศข้อนี้ก็เลยตอบข้อหนึ่งบรรณารักษ์เลือกใช่ครับควรขอคำแนะนำจากบรรณารักษ์นะลูกต่อไปข้อที่8คำราชาศัพท์คำราชาศัพท์ใช้กับใครลูกคำราชาศัพท์ใช้กับใครเอ่ยคำราชาศัพท์ที่ได้ไหมบันเจิดบันเจิดบันเจิดบันทมบันทมหรือว่าบันเจิดเนี่ยบันทมบันทมค่ะบันทมบันทมบันทมค่ะคำว่าคำราชาศัพท์บันทมตอบข้อนบันทมครับ
บรรเจิดบรรไลบรรทมบรรพศตับข้อไหนนะบรรทมบรรทมค่ะข้อสามบรรทมข้อที่สามบรรทมเชื่อมันสั่งผิดไซส์มาพี่นันรู้อยู่แล้วต่อไปข้อที่เก้าเป็นต้นบุงจากคุณผู้เป็นต้นบุงตอนทับบุรุษถามมาแล้วนะลูกข้อที่เก้าพูดอ่ะพูดเป็นต้นวงตระกูลคือข้อนะบรรพบุรุษครับบรรพบุรุษตั้งแต่สมัยตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษครับบรรพบุรุษถูกต้องค่ะบรรพบุรุษตั้งแต่สมัยเคยได้ยินไหมตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษนั่นแหละเป็นก็คือเป็นผู้เป็นต้นวงตระกูลตั้งแต่แรกเลยต่อไปข้อที่ข้อสุดท้ายมี10ข้อคำในข้อใดเขียนผิดทั้ง2คำบรรยายกับบรรลุค่ะข้อที่1ดูข้อดูไปข้อที่1บรรจงกับบรรจุของมือตูนมันไม่พอนะฮะข้อที่1ข้อไหนผิดลูกคำไหนผิดบรรจุต้องใช้อะไรลูกต้องใช้รอหันบรรจุค่ะบรรจุต้องใช้รอหันใช่ไหมข้อที่2บรรดากับบรรทัดบรรทัดครับบรรทัดนะบรรทัดต้องใช้บออานอบันครับคำไหนผิดลูกบอบรรทัดบรรทัดบรรบรรทัดค่ะจานหาได้มาเลยวันนี้ก็มีคนมาสั่งกูป่ะบรรทัดบลอรอหันวันนี้เขาสั่งไปข้อที่3บรรยายกับบรรลุบรรยายค่ะบรรจบกับบรรเทาบรรยายค่ะแล้วก็เป็นข้อ3ดูแล้วข้อ3ครับข้อ3ครับนักเรียนข้อไหนผิดทั้ง2คำเลยลูกข้อ3ครับข้อ3ครับบรรยายกับบรรลุบรรลุข้อที่3บรรยายกับบรรลุบรรยายต้องเขียนยังไงบรรหันคู่ครับบรรยายต้องใช้รหันแล้วก็บรรลุก็ต้องใช้บรรหันครับบรรหันมีทั้งหมด10ข้อที่ครูเอามาให้นักเรียนได้ลองตอบกันครับนักเรียนเข้าใจไหมลูกที่ครูทบทวนมาเรื่องคำบรรในบทนี้ยากไหมไม่ยากใช่ไหมลูกไม่ยากเลยครับคำสรุปแล้วเนี่ยคำที่ใช้บรรไม้หันอากาศเนี่ยมีกี่คำมีอยู่5มีอยู่5ใช่ไหมจำได้ไหมมีคำว่าอะไรบ้างบรรดาลบรรไดบันดาลบันไดบันทึกบันเทิงบันเทิงแล้วก็บันลือบันลือมี5คำนะลูกเขาต้องฉีดแล้ววันนี้ไม่มีแบบฝึกหัดเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้นักเรียนทำแบบทดสอบเก็บคะแนนในเรื่องคำที่ใช้บันวันนี้ไม่มีภาษาไทยอะไรทำเลยเหรอวันนี้ทบทวนลูกวันนี้ทบทวนในซูมแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนน่ะทบทวนดูแบบฝึกหัดคำที่ใช้บรรนะเป็นไหนเราทันเราบอกขึ้นหมดเลยนะให้เยอะเกินแล้วก็บอกแค่บรรข้อนักเรียนนะลูกครับนักเรียนได้ยินไหมลูกได้ยินครับเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยกลับไปทบทวนอีกรอบหนึ่งนะลูกหรือว่าดูวิดีโอของคุณครูซ้ำก็ได้เดี๋ยวจะส่งไว้ในไลน์แล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวจะคุณครูจะส่งข้อสอบให้นักเรียนได้ทำในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้นักเรียนก็ทำมีวิชาอื่นใช่ไหมงานที่ต้องทำผมก็เหลืออยู่หนึ่งวิชาแล้วผมก็เหลืออังกฤษอยู่หนึ่งนั่นแหละผมทำเสร็จแล้วครับวันนี้ให้กลับไปทบทวน ก
ลับไปทบทวนเรื่องคำบรรเลยของเพราะว่าของเราเนี่ยเหลือเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายที่จะเก็บคะแนนบันดาลงบันไดมีใครสงสัยอะไรตรงไหนไหมลูกมีใครสงสัยไหมมีใครสงสัยไหมคะไม่ครับไม่ค่ะไม่มีมีค่ะไม่มีใครถามอะไรนะ